สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศคณะสงฆ์หมู่ใหญ่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ออกรับบิณฑบาตหน้าตลาดหน้าด่านพรมแดนช่องเม็กนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้จะขออนุญาตเราจะมาร่วมกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันก่อนจันจะกดแชร์ภาพแห่งความปลื้มปิติยินดีใจภาพแห่งความอิ่มเอมใจที่เป็นพลังงานแห่งบุญนะคะก็วันนี้เราจะมาแชร์พร้อมๆกันนะตอนนี้ Facebook ไม่แจ้งเตือนนะคะแล้วก็ Facebook ปิดกั้นเยอะมากๆเลยนะวันนี้เราจะมาสนับสนุนสนับสนุนอะไรสนับสนุนวัดป่าบ่อน้ำพี่นะท่านใดที่อยากจะสนับสนุนก็ยินดีนะท่านใดที่ไม่อยากจะสนับสนุนก็ยินดีเช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่ทุกท่านจะรับไว้พิจารณาแต่ว่าสำหรับจันนั้นเดี๋ยวจันขออนุญาตแชร์ไปตามเพจต่างๆแล้วก็กลุ่มต่างๆให้กับเพื่อนๆนะคะ FC ครอบครัวพาสิ้นคิดทุกท่านด้วยนะคะเพราะวันนี้มีหลายๆท่านหลายๆคนเลยนะที่บางท่านบางคนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสใส่บาตรออนไลน์ที่ไม่ได้มีโอกาสเห็นภาพคณะสงฆ์มูใหญ่แบบนี้เนาะก็เป็นข้อความในอินบ็อกซ์เนาะที่แจ้งจันเข้ามาว่าแม่ชีจันถ้าเกิดว่ามีไลฟ์สดให้รบกวนแชร์ออกมาให้ด้วยนะคะเพราะว่ามองไม่เห็นเลยนะก็วันนี้จันก็พยายามที่จะแชร์ให้ทุกๆวันเลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านเนาะที่ได้กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับเพจพระสิ้นคิดหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมด้วยนะคะกับภาพบรรยากาศของเช้านี้ก็สดชื่นสดชื่นแจ่มใสในทุกๆวันเลยนะคะก็วันนี้ต้องบอกว่าองค์หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมนะท่านก็แล้วก็พร้อมคณะเนาะมีครูบาชายนะคะแม่ชีเจิ้นเนาะท่านก็ได้เดินทางไปถึงจังหวัดพิษณุโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เห็นจากทีมงานนกกระจิบน้อยใช่ไหม ชื่อทีมงานของเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานะแล้วก็เวลาแล้วก็สถานที่นะต่างๆมีหลายทีมงานมากๆเลยเนาะก็ทีมเดียวนี่แหละ ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะที่ได้เดินทางนะคะไปถึงที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยนะคะตอนนี้ก็แอบเห็นนะพี่ชูศรีเชิญยิ้มนะคะเมื่อกี้แอบเปิดนะคะแล้วก็เห็นพี่เล็กเนาะที่จังหวัดพิษณุโลกนะก็ได้เตรียมตัวต้อนรับองค์หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมกันอย่างเนืองแน่นเลยนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าที่วัดป่าบ่อน้ำพินแห่งนี้ก็ต้องบอกว่าใจพี่อยู่ที่หลวงตาเช่นเดียวกันอะไรนะพี่ชูศรีบอกว่าหลวงตาจ๋าลูกมาขอความอบอุ่นใช่ไหมทำไมจันจำได้ช่วยแผ่ใบบุญให้ใจออกจากกรงขังใช่ไหมปกติจำไม่ได้นะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศเช้านี้เนาะสำหรับท่านใดที่ได้กดไลค์กดแชร์ไปแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะอันดับแรกเลยเราจะมาอ่านคอมเมนต์กันก่อนเพราะว่าคือจันเนี่ยอ่านคอมเมนต์แบบทุกวันนี้อ่านไม่ทันเนาะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับใครเอ่ยที่เข้ามาแล้วเนาะพี่ใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะพี่บุญจันเดิมพันพี่เจียมรัตศรีทันสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าทุกท่านด้วยนะคะกับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำพี่อภิวัตวงศ์กันหานั่นเองขออนุโมทนาบุญกับพี่อภิวัตวงศ์กันหาด้วยนะหลวงตาก็เดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายวันที่2นะคะวันที่2วันนี้คือวันที่2ถึงวันที่10นะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านตลอดการเดินทางนี้ด้วยนะคะพี่อภิวัตวงศ์กันหาก็ได้ร่วมทําบุญตักบาตรเช้านี้100บาทก็เป็นประจําทุกวันเนาะได้อ่านชื่ออภิวัตวงศ์กันหาทุกๆวันนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับจันเนาะก็ได้มาพูดคุยทักทายกันสวัสดีครับน้องดิวเอาแล้วน้องพอดวันนี้ไปไหนอ่ะอ๋อวันนี้ไม่ได้มาน้องพอดไม่มาในวันนี้นะคะพี่บุญจันทร์สวัสดีค่ะพี่เต่าตอชอดอตัวอ้วนพี่สวสวพี่เมย์พี่เมย์ได้ไปทริปนี้ด้วยไหมคะพี่เมย์หรือว่ากำลังเดินทางก็ไม่แน่ใจเนาะอนุโมทนาบุญกับพี่เมย์ด้วยนะคะคุณน้องงามพี่สุเนชูคันหอมพี่บัวลอยคุณออนนะคะพี่ถนอมทรัพย์พุ่มจันทร์พี่บุญเลืองชอบทองร่วมใส่บาตรกับหลวงตา50บาทจากปทุมธานีสวัสดีพี่บุญเลืองชอบทองแล้วก็ FC พระสิ้นคิดทั่วประเทศไทยด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะพบกับจันทร์สำนักข่าว
สำนักข่าวอะไรเนี่ยสำนักข่าวล่าช้าไม่ได้ข่าวล่ามาเร็วนะข่าวล่ามาช้ารู้ข่าวมาจากเพื่อนๆไม่เคยทันเหตุการณ์สำนักข่าวนี้นั่นเองนะคะจันๆนั่นเองทันทุกเหตุการณ์แต่ไปถามจากเพื่อนเอาสวัสดีค่ะพี่บุญร่วมบุญใส่บาตร100บาทอนุโมทนาบุญกับพี่บุญด้วยนะคะพี่อุทัยจันทโสอนุโมทนาบุญด้วยนะพี่ดวงดาวสารงามก็ได้เดินทางมากราบองค์หลวงตาสินทรัพย์จารธรรมแล้วก็แม่ชีเจิ้นแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดป่าบ่อน้ำพินแล้วก็เก็บเกี่ยวกำลังใจแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ได้มาเห็นภาพที่วัดป่าบ่อน้ำพินก็ปิติยินดีนะคะชื่นใจมากๆเลยตั้งแต่วันที่เดินทางมาแล้วด้วยเนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่ดวงดาวสารงามด้วยนะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่อรุณนะจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่ชีจันพี่ดวงดาวสารงามจากตรงจากสุไหงโกลกนะคะกลับถึงบ้านแล้วค่ะพี่หมอตูขอบคุณทุกๆอย่างนะคะวันนี้ร่วมตักบาตรออนไลน์100บาทค่ะและร่วมบุญทุกบุญอีก100บาทค่ะมีเมื่อวานจันทร์เพิ่งไปตลาดค่ะพอแอลเนาะก็มาถามนี่ร้านผลไม้เจ้าประจำของเรานะคะก็ร้านพี่น้องนั่นเองนะมีความไปสืบชื่อมาอนุโมทนาบุญกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดหน้าด่านพรมแดนช่องเม็กทุกท่านด้วยนะเวลาที่จันได้มาจับจ่ายซื้อของเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็เหมือนแบบว่าจันมาเป็นผู้เก็บค่าเป็นคนเก็บค่าคุ้มครองบางสิ่งบางอย่างก็ทำบุญร่วมกับองค์หลวงตาสินทรัพย์จารธรรมโมก็ช่วยเหลือกันไปเนาะเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าตลาดช่องเม็กแห่งนี้ก็เป็นตลาดที่ต้องบอกว่าดูแลนะคะวัดป่าบ่อน้ำพินมาอย่างช้านานตั้งแต่วัดห้วยหลวงแล้วเนาะก็อนุโมทนาบุญกับพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ด้วยนะคะกับภาพบรรยากาศเช้านี้ก็วันนี้วันที่2แต่ทำไมแลดูเงียบเมื่อวานนี้ถูกหวยกันใช่ไหมนี่ค่ะกับภาพคณะผสมพร้อมเพียงเรียงรายนะคะก็มาเป็นบรรยากาศเช่นเดิมทุกๆเช้าเนาะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกๆท่านเลยที่ก็เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแบบนี้ทุกวันเช่นเดียวกันนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้บรรยากาศไลฟ์สดของเราเนาะตอนช่วงเวลาตีสี่นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นการไลฟ์สดถ่ายทอดสดบรรยากาศเป็นธรรมสัญจรนะคะก็ติดตามรับชมรับฟังได้ทางเพจพาสิ้นคิดแล้วก็อาจจะเป็นบางช่วงอาจจะเป็นเพจหลวงตาเนาะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะวันนี้ก็ทีมงานของเราเนี่ยทีมงานนักข่าวของเรานะคะเหลือจันๆอยู่เพียงผู้เดียวนะที่วัดป่าบ่อน้ำพินแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพี่น็อตใครกะน้องท็อปยุทธนานะก็เดินทางร่วมไปกับทิปขององค์หลวงตาสินทรัพย์จารธรรมโมด้วยนะคะในวันนี้เนาะก็เมื่อเช้านี้เห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้ด้วยความน้อมกราบในความเมตตาขององค์หลวงตาเนาะก็ได้ไปแวะที่จุดพักรถนะคะที่บ้านพี่หลีที่จังหวัดขอนแก่นด้วยนะก็อนุโมทนาบุญกับครอบครัวของพี่หลีทุกท่านกับการต้อนรับด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้ถึงที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแจ้ง FC ชาวจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ทักทายจันเข้ามาบอกว่าจะเตรียมตัวไปใส่บาตรหลวงตาก็ประมาณ7โมงเช้านะคะโดยประมาณนะจันไม่แน่ใจในกำหนดการของหลวงตาเนาะว่าจะได้มีการบิณฑบาตหรือเปล่าเนาะก็ติดตามทางเพจพาสิ้นคิดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะวันนี้หลายๆท่านหลายๆคนแบบว่าตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมข้าวสารเตรียมของที่จะไปใส่บาตรหลวงตาก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจด้วยนะที่ได้แจ้งข่าวบอกมาในวันนี้เนาะหลวงตาก็ได้เตรียมรถไป1คันเลยนะแล้วก็เดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารแห้งหรือว่าสิ่งของต่างๆหลวงตาท่านก็จะรับแล้วก็เมตตาพิจารณาอีกครั้งนึงนะคะก็วันนี้ขอแสดงความยินดีกับชาวจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็บริเวณใกล้เคียงจนถึงจังหวัดเชียงรายด้วยนะวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆเลยนะท่านได้พบเจอกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะที่บางคนบอกว่าขอได้มีโอกาสแค่เพียงสักครั้งเดียวนะวันนี้มีคอมเมนต์เข้ามาว่าวันนี้ดีใจมากๆตื่นเต้นมากๆแม่ชีจันไปด้วยไหม จันอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพินนะคะก็วันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาพบเจอจันนะก็สามารถเข้ามากราบนมัสการครูบาทุยได้นะวันนี้ครูบาทุยอยู่ที่วัดป่าบ่อน้ำพินนะก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะสำหรับท่านใดที่กำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จังหวัดพิษณุโลกก็วันนี้วัดป่าบ่อน้ำพินก็ยินดีต้อนรับเช่นเดิมนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะวันนี้หลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยเตรียมตัวมาหลายอาทิตย์แล้วเตรียมตัวมาตั้งแต่ทราบข่าวแล้วด้วยนะพี่กมลกิจจากประเทศมาเลเซียน้องหมอตื่นเต้นมากๆ
ถึงแม้ว่าวันนี้ตัวเองจะไม่ได้ไปแต่ส่งแม่ไปแทนแล้วก็ญาติเนาะญาติๆนะคะได้เดินทางไปกับหลวงองค์หลวงตาเนาะแล้วก็คือวันนี้จันได้ยินได้เห็นหลายๆท่านหลายๆคนทักมาโทรมานะคะว่าวันนี้หลวงตาจะมาถึงกี่โมงมาถึงตอนไหนมาเวลาเท่าไหร่ออกมาแล้วหรือยังก็วันนี้ถึงแล้วนะคะถึงแล้วเนาะท่านใดที่กำลังที่จะเตรียมตัวไปเดินทางไปพบหลวงตาก็เข้ากราบนมัสการหลวงตาได้เลยนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะพี่จวงสวัสดีค่ะพี่มนัสนันนบสิริมาศพี่พยาพระเพลินพี่มงคลขันติจิตนะคะอนุโมทนาสาธุบุญใส่บาท 9.99 บาทครับพี่สมคิดโลกคำลืออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะกับบรรยากาศตรงนี้ก็คณะประสงค์กำลังเคลื่อนขบวนออกมาแล้วนะพี่พลหรือพี่พลพลนั่นเองนะคะกราบอนุโมทนาสาธุครับพี่อมราอันนาราร่วมทำบุญใส่บาท100บาทพี่ชินุพงสุบรรณใส่บาท50บาทคุณอนุชานาไรนะคะกราบอนุโมทนาสาธุครับคุณเมตตาเน็ตนะคะพี่แม่ต้อยนาดูนอนุโมทนาบุญแล้วนะคะแม่ชีจันแชร์แล้วด้วยอนุโมทนาบุญกับทุกๆการแชร์ด้วยนะคะพี่อ้อยทิพย์นะสวัสดีค่ะพี่สอนมือใหม่ทำออนไลน์สไตล์ครูซาร่าอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่พงศรันวังพับค่ะร่วมใส่บาท100บาทคุณอ้อยทิพย์นะขอถามค่ะตลาดไหนคะตลาดที่นี่คือตลาดหน้าด่านพรมแดนช่องเม็กนะคะเป็นตลาดที่คณะประสงค์ก็จะออกมาทำการบิณฑบาตเป็นประจำทุกเช้าแบบนี้ทุกวันนะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่อ้อยทิพย์ด้วยนะพี่เก่งสบายดีร่วมทำบุญใส่บาตรออนไลน์20บาทพี่บุญเติมนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านใส่บาตรออนไลน์อนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าขอบพระคุณทุกท่านที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งผู้ที่ได้ส่งสลิปมาให้จันด้วยแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้ส่งสลิปมาก็ยินดีมากๆเลยนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะเวลาพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะนึกถึงคำพูดของหลวงตาเนาะว่าการที่เราทำดีถึงแม้ไม่มีใครรู้ความดีก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่วันนี้เช่นเดียวกันกับความชั่วเหมือนกันเนาะทำความชั่วก็ไม่ได้หายไปไหนเช่นเดียวกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะพี่วีนาปลาใสค่ะใส่บาทออนไลน์20บาทพี่สมใจคำแพสวัสดียามเช้าค่ะพี่สุรเชษตันสวนรัตน์นะคะสาธุค่ะพี่กัญญานันพี่จันทวีบุญอาจเมื่อวานนี้นึกขึ้นได้สำหรับพี่วันนี้ดาใจดีหรือว่าพี่จันทวีบุญอาจจันไม่แน่ใจนะได้ส่งปลาเค็มมาให้ถามจันว่าปลาเน่าหรือเปล่าไม่เน่านะได้ทอดขึ้นถวายก่อนที่หลวงตาจะเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยซ้ำนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะก็แม่ชีของเราก็ได้เก็บรักษาแล้วก็ได้นำทอดขึ้นถวายคณะพระสงฆ์แล้วก็คณะแม่ชีคารวาสที่อยู่วัดป่าบ่อน้ำพินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับน้ำใจด้วยนะคะปลาทูเค็มปลาแห้งปลาช่อนทะเลใช่ไหมแล้วก็มีปลามาหลายปลามากๆเลยก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็มีหลายท่านหลายคนที่ส่งมาให้เช่นเดียวกันนะหลายกล่องเลยก็ขออนุโมทนาบุญเพราะว่าของสิ่งนี้เป็นของที่จำเป็นกับวัดป่าบ่อน้ำพินมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นของประจำโรงครัววัดป่าบ่อน้ำพินเลยก็ว่าได้นะปลาทูเค็มปลาแห้งของแห้งหมูแห้งเนื้อแห้งต่างๆที่เป็นของแห้งเพราะมันสามารถเก็บได้นานแล้วก็ยังได้ช่วยนะคะในเรื่องของโรงครัววัดป่าบ่อน้ำพินด้วยก็ขออนุโมทนาบุญกับน้ำใจของผู้ให้ทุกท่านด้วยนะใจของผู้ให้ยิ่งใหญ่กว่าผู้รับแล้วก็ใจของผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอเนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่ซักได้ส่งสลิปออนไลน์เข้ามาให้จันด้วยนะก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่ศักดิ์ด้วยนะคะหลายท่านหลายคนเลยตั้งแต่ช่วงเช้ามาแล้วนะพี่บุญนะคะพี่อะไรนะนิธิรุตนะคะสายลุยด้วยนะคะก็หลายท่านหลายคนเลยนะก็ตั้งแต่ยังไม่ได้มาเปิดไลฟ์ด้วยซ้ำกระนำ จันจะชอบอ่านวันนี้ท่านนี้ทำบุญเท่าไหร่นะเป็นก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะพอแอลเมื่อกี้พอแอลวันนี้คำพูดของแม่ชีเจิ้นเนาะก็ยังแบบว่าประทับใจอยู่นะคะก็คือท่านบอกว่ามันเป็นคำพูดที่จริงมากๆเลยนะวันนี้บุญนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของวัตถุเนาะแต่ว่าวันนี้มันขึ้นอยู่กับปริมาณของใจวันนี้เพียงแค่เรามีความสุขแล้วก็มีความยินดีไม่ได้หวังผลในสิ่งที่เราทำออกไปแล้วก็มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้กระทำลงไปเนาะก็วันนี้อันนี้ส่งเกิดขึ้นกับใจท่านอย่างมหาศาลเลยนะคะก็อนุโมทนาบุญกับใจที่ยิ่งใหญ่ทุกท่านด้วยนะคะ
กับเจ้าประจำเจ้าเดิมพี่หมอพี่ปอพี่หมอพี่ปอนะคะธนิดาทีเคกราบนมัสการหลวงตาและคณะพระสงฆ์กราบแม่จีเจิ้นพี่หมอพี่ปอร่วมทำบุญเช้านี้ด้วยค่ะอนุโมทนาบุญกับพี่หมอแล้วก็พี่ปอด้วยนะฉันก็ยังต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมปัจจัยกับแม่จีเจิ้นนะคะได้ซื้อโทรศัพท์มาทำการเผยแพร่ไลฟ์สดในวันนี้ฉันก็ได้ใช้โทรศัพท์ก็คือเนี่ยฉันได้ใช้2เครื่องแล้วเนาะก็อนุโมทนาบุญกับทุกน้ำใจด้วยนะวันนี้ต้องบอกว่าน้อมกราบในความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะน้อมกราบในความเมตตาขององค์หลวงตาสินทรัพย์จรัตโมแม่ชีจนด้วยนะที่วันนี้คือจันเป็นใครก็ไม่รู้เนาะเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็วันนี้ได้มาพึ่งอาศัยบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จันก็มาพึ่งเป็นอีกหนึ่งท่านเป็นอีกหนึ่งคนนะที่มาพึ่งหลวงตาสินทรัพย์จรัตโมนะคะก็วันนี้จันต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกคนด้วยนะที่คือให้ความรักและความศรัทธาแก่องค์หลวงตาสินทรัพย์จรัตโมแล้วก็แม่ชีเจิ้นเนาะแล้วก็คือความรักความศรัทธาความเมตตานั้นเนี่ยยังเผื่อแผ่มาถึงจันไม่ใช่แค่จันคนเดียวนะในที่นี้มีลูกของหลวงตาอีกที่วัดเนี่ยก็พระสงฆ์นะร้อยกว่ารูปนะแล้วก็คณะแม่ชีอีกร้อยกว่านะคารวะญาติธรรมที่เดินทางมาก็อีกร้อยกว่าด้วยนะก็วันนี้ในวัดป่าบ่อน้ำพิงของเรามีจำนวนมากกว่า300ชีวิตนะคะก็เมื่อวานนี้ก่อนที่หลวงตาจะเดินทางออกไปเนาะหลวงตาก็จะให้โอวาทในเป็นประจำในทุกๆเช้านะว่าเมื่อวานนี้บอกว่าอะไรนะวันนี้หลวงตาบอกว่าครอบครัวของหลวงตาเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็วันนี้เนี่ยเดินทางออกไปเนาะเพื่อที่จะไปอะไรอ่ะประมาณว่าเหมือนกับว่าออกไปหาข้าวนะคะหาอาหารหาสิ่งต่างๆเพื่อที่เฮ้ยทำไมพูดไม่ออกโอ้ยพูดไม่ออกเลยเรามาดูบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นกันก่อนหลวงตาบอกว่าหลวงตาไปหาข้าวนะคะแล้วก็หลวงตาเตรียมเครื่องมือที่จะไปด้วยเนาะมีทั้งแหมีทั้งอ้วนอุ๊ยวันนี้พูดไม่ออกมีเสียมก็จะหยิบเสียมไปหลวงตาบอกว่าแม้ว่าวันนี้หลวงตาจะไปขุดเจอหน่อไม้ก็ตามหลวงตาก็จะเอามาฝากลูกๆเนาะก็วันนี้พูดไม่ออกนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันก่อนสวัสดีพี่ในมงด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ดอกไม้ชัยปันสวัสดีค่ะแม่ชีจันตัวพร้อมใจพร้อมจะไปได้กราบหลวงตาใส่บาตร50บาทจากพิษณุโลกอนุโมทนาบุญกับพี่ดอกไม้ชัยปันด้วยนะที่วันนี้ได้มีโอกาสได้เข้าพบหลวงตาเนาะแล้วก็อีกหลายๆท่านหลายๆคนก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่เดินทางเข้ามามีหลายๆหลายๆท่านเลยนะบอกว่าบางทีเนี่ยบ้านห่างจากที่หลวงตาอยู่มัน200กว่าโลหรือว่า2ชั่วโมงกว่าๆเนาะก็วันนี้อนุโมทนาบุญกับทุกๆความตั้งใจของทุกท่านด้วยนะคะพี่กวีธุรีดินสวัสดีค่ะพี่สอนมือใหม่ทำออนไลน์สไตล์ครูซาร่าบอกว่าเคยเดินทางไปวัดป่าบ่อน้ำพินแล้วประทับใจมากค่ะจะกลับมาเยี่ยมอีกค่ะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ยินดีต้อนรับทุกท่านผู้ใฝ่ธรรมนะคะผู้ที่จะมาฝึกขัดจิตขัดใจฝึกมาพัฒนาขัดเกลาตนเองนั่นเองนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะพี่เต่าตชดตัวอ้วนกราบอนุโมทนาสาธุครับขอให้โลกนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสงบสุขครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะโลกนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความสงบสุขนั้นไหมก็มันก็อาจจะจริงแล้วก็อาจจะไม่จริงไปพร้อมๆกันเนาะเพราะว่าวันนี้โลกก็คือโลกนะคะวันนี้เราจะทำยังไงล่ะให้เราอยู่กับโลกนี้ได้ด้วยความสงบสุขนั่นเองเนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะพี่พรธรรมสิทธิ์พี่ชีวิตต้องสู้หมูกระทะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่กอบกุลสวัสดีค่ะเพิ่งลบ
พิ่งรับชมไลฟ์ที่หลวงตาไปถึงอำเภอวังทองค่ะอ้าวเหรอนี่ไงสำนักข่าวล่าสำนักข่าวล่ามาช้าก็คือจันเองเนี่ยจันไม่รู้เลยนะเพราะว่า Facebook ไม่แจ้งเตือนเนาะก็ไลฟ์ตอนไหนไม่ได้ดูเลยจันไม่ได้ดูเลยก็ขอขอบพระคุณด้วยนะคะพี่ขอบคุณด้วยนะคุณพี่นายมงนะคะร่วมใส่บาตร100บาทพี่ตั้งใจทำจริงร่วมบุญถวายปัจจัยเช้านี้ครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่ทองเพียรสุนทรเกตนะคะสวัสดีค่ะพี่สมจิตชานนอกนะขอร่วมทำบุญ300บาทครับผมแพ้ใจตัวเองแพ้กิเลสอยู่ด้วยครับต้องทำยังไงครับ เมื่อเรารู้ว่าแพ้เราก็อย่าแพ้ เราจงเป็นผู้ชนะ ก็ง่ายๆเนาะหลวงตาบอกว่าถ้าเกิดวันนี้เข้าไปแล้วไม่เจอทางออกให้ออกทางเข้า ก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่สมจิตชานนอกด้วยนะคะหากท่านใดมีคำถามที่เป็นคำถามที่วันนี้เราอาจจะติดขัดในเรื่องของการปฏิบัติภาวนานะวันนี้ทุกช่วงเวลาของเราก็จะมีช่วงเวลาที่หลวงตาเมตตานะคะแม่ชีเจิ้นเมตตาแล้วก็ครูบาฉายครูบาทวินให้ความเมตตาตอบคำถามพวกเราก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปในช่วงเวลาไลฟ์สดได้เลยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนาะมีความเป็นเจ้าหน้าที่คอยอ่านคอมเมนต์ให้ด้วยนะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่อนนท์ลีหาวงเจ้าประจำเนาะได้ส่งได้ใส่บาตรออนไลน์แล้วก็ส่งสลิปมาให้จันต้องบอกว่าทุกวันด้วยซ้ำนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่อนนท์ลีหาวงด้วยนะนมัสการหลวงตาและครูบาทุกรูปสวัสดีครอบครัวผมขอถวายปัจจัยทุกบุญเช้านี้100บาทอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่เพชรสวัสดีค่ะพี่เพชรเดินทางไปที่กับคณะหลวงตาหรือเปล่าเอ่ยขอบพระคุณพี่เพชรด้วยนะคะก็วันนี้ขอบคุณครอบครัวแสงบำรุงทุกท่านด้วยนะที่ได้แบบว่าเมตตาพวกเราชาววัดป่าบ่อน้ำพินเนาะที่ได้ให้ความรักความศรัทธาต่อองค์หลวงตาแล้วก็เป็นผู้ที่แบบว่าโหให้ความช่วยเหลือทุกอย่างด้วยนะคะที่วัดป่าบ่อน้ำพินก็ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวแสงบำรุงทุกท่านด้วยนะคะพี่กาญจนาใจดีร่วมอนุโมทนาบุญใส่บาท50บาทพี่ไพโรจน์นงนุชนะคะตักบาทแล้วครับ20บาทอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่อ้อยทิพย์โยมอยู่ในอำเภอเมืองค่ะอยากรู้ว่าตลาดวังทองหรือเปล่าคะท่านใดที่เดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วฟังไลฟ์สดนี้อยู่นะรบกวนช่วยแจ้งข่าวเข้ามาด้วยนะคะเพราะจันไม่ทราบจริงๆว่าหลวงตาอยู่ตรงจุดไหนเนาะก็อนุโมทนาบุญกับท่านด้วยนะคะพี่สีแดงสวัสดีค่ะพี่เพชรดีพี่คมพี่เพชรร่วมบุญใส่บาตร500บาทค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่ธรรมะคอนใช่ไหมใส่บาตรหลวงใส่บาตรออนไลน์แล้วจ้าวันนี้10บาทอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่ขวัญสวัสดีค่ะมอร์นิ่งค่ะแม่สีจันทร์เช้านี้อุดร17องศาค่ะร่วมใส่บาตร199บาทอนุโมทนาบุญกับพี่ขวัญจากโรงปั้นพระอุดรธานีด้วยนะคะพี่สมคิดโลกคำลือพี่เส้นทางลูกอีสานบ้านนานายศักชัยเรืองดำเด็กหญิงกัญญาพักเรืองลำนางสาวน้ำอ้อยพันยูเทพพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญกับหลวงตาสินทรัพย์สีลัง 1,000 บาทขอกราบหลวงตาด้วยจิตศรัทธาครับอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะที่วันนี้ก็ได้ร่วมใส่บาตรออนไลน์กับองค์หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมด้วยนะคะทำบุญออนไลน์กระจายทันทีพี่ศักดิ์ใส่บาตรตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับผมกลัวลืมอนุโมทนาบุญกับพี่ศักดิ์แล้วก็ทุกท่านด้วยนะบางท่านบางคนเนี่ยใส่ออนไลน์มาแล้วล่วงหน้าประมาณเดือนนึง1อาทิตย์ก็มีช่วงนี้เริ่มแบบว่าทบต้นทบดอกใครที่แบบว่าบางทีลืมเนี่ยแบบว่าลืมไม่ได้มันกลายเป็นแบบว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของท่านไปแล้วเนาะเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่บาตรออนไลน์เนี่ยคือเหมือนแบบขาดอะไรไปอย่างนึงก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะบางท่านบางคนบอกว่าตั้งแต่ผมใส่บาตรออนไลน์มาตั้งแต่ผมคือเนี่ยได้เริ่มแบบว่ามาแบบให้ท่านนะคะให้แบบมาเสียสละแบบนี้คือมีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเขาอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่ามันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากสำหรับใครบางคนแต่มันกลับกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับคนนึงเนาะก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะที่วันนี้ได้มาเริ่มต้นได้ทำบุญนะคะได้เสียสละได้บริจาคได้เป็นผู้ให้กับองค์หลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมนะเป็นผู้ให้ที่แบบว่าคือว่าความเมตตาก็คือไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะคะสิ่งที่ท่านได้เห็นมันเป็นประจักษ์แก่สายตาแล้วมันก็เป็นประจักษ์แก่ใจหลายๆท่านหลายๆคนยิ่ง FC ที่มาฟังอยู่ในที่นี้เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วเนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะ
พี่ทัศนวันร่วมบุญใส่บาตร100บาทเจ้าค่ะพี่วัฒนาจงสุขใสมาแล้วอุ๊ยวันนี้เราไม่มีติดค้างกันน้อมถวายปัจจัยทาน160บาทกราบขอและร่วมอนุโมทนาบุญค่ะพี่วีระชัยรัตนวงศ์พี่กาญจนาฟักนาคนะพี่จนิยาเครือเนียมกราบสวัสดีค่ะใส่บาตรทำบุญเช้านี้100บาทเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญกับพี่สมบัติทององอาจนะคะบูชาใส่บาตร100บาทพี่ปทุมเกาะล่างอนุโมทนาบุญด้วยนะพี่วนิดาใจดีทำบุญแล้วค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะพี่ศักดิ์สุริยันโนนน้อยนะขอน้อมถวายดวงตาสินทรัพย์เพื่อสร้างต่อเติมศาลาอีก100บาทเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจันมีเวลาว่างนะจันมีโอกาสจันก็จะพาไปดูว่าวันนี้การต่อเติมสร้างศาลาของเราดำเนินการไปถึงไหนอยากจะให้ทุกคนได้ทุกท่านนะคะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบว่าคือต่อเนื่องเนาะได้เห็นว่าหุ้ยวันนี้เราแบบทำอะไรลงไปบ้างเพราะทีมช่างเนี่ยทีมงานวิศวกรทีมงานของครูบาปูก็คือแบบทำงานตั้งแต่หลังที่ท่านฉันเสร็จฉันเช้าเสร็จแล้วทำภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้วเนี่ยก็ห้าหกโมงนี่คือทำให้มืดก็ยังไม่เลิก ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็ยังรับเจ้าภาพไอศกรีมยังรับเจ้าภาพน้ำปานะอยู่นะถ้าเกิดว่าท่านใดที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็สามารถที่จะแจ้งจันเข้ามาได้แจ้งจันในไลน์ก็ได้หรือว่าแจ้งจันเข้ามาในอินบ็อกซ์ก็ได้นะคะก็ขอขอบพระคุณแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะอาจจะเป็นเฮลบูบอยหนึ่งลังอะไรเงี้ยจะท่านจะแบบว่าฉันเป็นน้ำเฮลบอยเพราะว่าเหมือนกับว่าทำงานเหนื่อยๆอาจจะแบบว่าช่วยให้ร่างกายนะคะสดชื่นขึ้นมาได้เนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะพี่มณีวงจิตติพันธ์สวัสดีค่ะแอดมินแม่ชีจันสวัสดีค่ะคุณสุทัศน์รอดเดชอนุโมทนาบุญนะคะพี่สมบัติสังกำเนิดสังใส่บาท100บาทครับพี่คิโอพัตตาสวัสดีค่ะจันขออนุโมทนาบุญนะคะที่มีผู้มีจิตศรัทธาเนาะได้ส่งเสื้อกันหนาวแล้วก็หมวกต่างๆนะมาถวายให้กับองค์หลวงตาสินทรัพย์เจนะธรรมโมนะคะครูบาทุยนะคะครูบาฉ่ายแม่ชีเจิ้นเนาะแล้วก็ยังเมตตาส่งมาให้จันด้วยนะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะจันก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ยังมีเสื้อกันหนาวด้วยเนาะก็อนุโมทนาบุญกับน้ำใจของทุกท่านด้วยนะเพราะว่าจันจำไม่ได้ว่ามีของใครมาบ้างนะคะก็วันนี้คือภาพของการที่เราเป็นได้เป็นผู้ให้แล้วก็เป็นผู้เกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยคือมันมีค่าเป็นอย่างยิ่งเลยนะมันไม่ได้อยู่อย่างที่แม่ชีเจิ้นพูดเลยมันไม่ได้อยู่กับจำนวนของวัตถุแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณของใจนะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะแล้วก็วันนี้คำพูดของหลวงตานะมันดังมากกว่าการกระทำของหลวงตาด้วยซ้ำนะคะเอ้ยไม่ใช่การกระทำของหลวงตาเนี่ยมีความพูดผิด การกระทำของหลวงตานะคะมันดังมากกว่าคำพูดแล้วก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะหลวงตาวันนี้บอกว่ามากกว่าพูดให้ฟังก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราได้ทำให้ท่านเห็นแล้วนะว่าเนี้ยเราจะเจริญตามรอยของท่านที่เราบอกว่าเรารักแล้วก็ศรัทธาเราจะทำตามคำที่ท่านสอนเราทำแล้วหรือยังเราทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องกลับมาถามตัวเองด้วยนะคะว่าเนี้ยมีสติแนบติดอยู่กับทุกลมหายใจเนาะลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกรู้ชัดนะคะนั่นคือความเพียรชอบนะหลวงตาก็จะพูดเน้นย้ำไว้เสมอจันก็ต้องยกเอาคำของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะมาบอกเล่าให้พวกเราได้ฟังกันอีกครั้งนึงนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะพี่มาลีใส่บาท100บาทอนุโมทนาบุญกับพี่ความจริงที่ผ่านพ้นไปนะใส่บาท50บาทพี่วันชัยใจดีทำบุญใส่บาทแล้วครับพี่เมย์ร่วมใส่บาทแล้วค่ะขอบพระคุณพี่เมย์ด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับพี่เมย์ด้วยนะแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะพี่ปวินาพี่เจนอนุโมทนาค่ะแชร์แล้วค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะคุณจันเพนหลวงตาจะมาขอนแก่นด้วยดีใจมากค่ะแม่ชีจันจะไปกราบหลวงตาค่ะยินดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตามกำหนดการเพราะว่าหลวงตาน่าจะกลับไปที่ขอนแก่นอีกครั้งนึงหลังจากที่เดินทางกลับจากเชียงรายเนาะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่เพชรดูดีพี่เพชรน้ำตาไหลเลยค่ะแม่ชีจันใช่แล้วค่ะพี่เพชรต้องกลับไปฟังย้อนไลฟ์สดของหลวงตาที่ได้ให้โอวาทก่อนที่จะเดินทางไปเมื่อวานนี้เนาะจันก็ฟังแล้วจันก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้จันแบบว่าอาจจะพูดผิดพลาดประการใดจันก็ต้องขอโทษขอขมาทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะพี่กินาจาราร่วมทำบุญใส่บาท50บาทค่ะพี่ยุทธการขยับน้ำสาธุครับ
พี่อมรรัตน์ทองกึ่งฟังเสียงแม่ชีจันแล้วปิติมากมากค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะจันก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะที่ได้มามีโอกาสได้มาทำหน้าที่นี้เราต้องบอกว่าขอบพระคุณพี่น็อตด้วยนะคะที่แบบว่าได้ให้ช่วงเวลาไลฟ์สดมาเป็นเพจหลวงตาเนาะก็เพจนี้จะมีสองเพจนะคะเพจพระสิ้นคิดเป็นเพจหลักแล้วก็เพจหลวงตาเป็นเพจหลักอีกหนึ่งเพจด้วยนะคะที่เพจเนี้ยต้องบอกว่าองค์แม่ชีจันเนาะท่านได้เปิดเพจสร้างเพจนี้มาเองกับมือเลยนะคะแล้วก็บางข้อความบางคอมเมนต์นะคะท่านเป็นคนตอบเองด้วยนะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมาติดตามกันเยอะๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคณะผู้จัดทำผู้ที่อยู่เบื้องหลังคุณพี่คุณคนใหม่นะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะเพราะว่าก็ได้มีภาพทำต่างๆเนาะที่ต้องบอกว่าบางคำเนี่ยมันก็แบบโอ้โหสะเทือนใจจันมากๆเลยนะเป็นอะไรที่เป็นแบบว่าได้เป็นคำสอนที่ดีสำหรับเราเลยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้จัดทำด้วยเพราะว่านอกจากท่านจะได้ประโยชน์กับตัวท่านแล้วยังได้ประโยชน์กับผู้อื่นด้วยก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะการที่เราได้เป็นผู้ให้การที่เราได้ยิ่งให้ธรรมะเป็นทานเขาบอกการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงแต่ว่าทำนั้นต้องไม่ได้เป็นทำเหมือทำนั้นต้องไม่ได้เป็นทำเบื่อทำนั้นต้องไม่ได้เป็นทำเมาเนาะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราได้มาช่วยกันเผยแพร่พระธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านได้ตรัสรู้แล้วก็ประกาศสั่งสอนไว้แล้วก็องค์หลวงตาสินทรัพย์จารธรรมโมก็ได้นำมาเผยแพร่ให้กับพวกเรานะคะมาสอนพวกเราแล้วก็สู่สาธารณชนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเองแล้วก็ผู้ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะวันนี้เนี่ยเห็นไหมว่าวันนี้หลวงตามีกิจนิมนต์ไปมากมายอยู่ที่วัดก็แทบจะไม่มีเวลาได้พักแล้วนะวันนี้เดินทางไปเยี่ยมเยือนพวกเราเนาะมีโอกาสนะวันนี้พวกเรามีโอกาสนะชาวจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะวันนี้ท่านได้มีโอกาสแบบโอ้โหจันก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสแบบนี้ได้อีกสักกี่ครั้งนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะพี่มูมูสวัสดีค่ะใส่บาท50บาทพี่มณีวงศ์จิตติพันธ์นะคะโยมยายใส่ราศีสไลศรีสะเกษตักบาทออนไลน์100บาทโอนแล้วเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่รวีศักดิ์ห้าวหานแชร์แล้วครับสวัสดีตอนเช้าครับน้อมใจตบาทออนไลน์ท่านหลวงตาและท่านประสงค์มูใหญ่แล้วอนุโมทนาบุญกับพี่ทวีศักดิ์ห้าวหานด้วยนะคะกับทุกๆการแชร์ด้วยนะพี่สยามมนใช่ไหมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วจันอ่านชื่อท่านใดผิดจันก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าบางทีจันก็แบบว่าจันก็งัววันนี้หาข้ออ้างให้กับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราผสมคำไม่ได้เราโง่ค่ะง่ายๆสั้นๆชัดๆไปเลยจันโง่เองก็บางทีอ่านชื่อผิดไปเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบางทีแบบว่าแบบบางทีจันก็เฮ้ยมาอ่านได้ตอนแบบโอ้หลังแล้วอ่านชื่อผิดไปหลายวันแล้วก็ต้องบางท่านบางคนเนาะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะน้องเทียนน้องเทียนวันนี้เป็นเมื่อวานนี้บอกว่าเป็นพี่เทียนพี่นฤมลนะคะแล้วก็พี่เทียนแล้วก็พี่จันนี่นั่นเองนะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่วัดนะคะน้องแม่ชีน้อยจันนี่นั่นเองนะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะเป็นผู้ที่ต้องบอกว่าคอยดูแลซัพพอร์ตคือหลายๆเรื่องเลยนะวันนี้เวลาที่มีญาติธรรมเดินทางเข้ามาแล้วก็จันอาจจะไม่ได้ไปรับนะแล้วก็จะมีเจมน้องชายของแม่ชีจันนะคะก็สลับสับเปลี่ยนกับเทียนนะคะไปรับแทนนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังพ่อแอลยกนะคะทีมงานบรรลัยยนต์นะคะพี่เสือพี่อวบนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะพี่เอเป็นทีมช่างที่บอกว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นคนคอยซัพพอร์ตทุกอย่างจริงๆพี่อวบเนี่ยรถของพี่อวบพี่จันได้นำไปตลาดทุกครั้งนะคะก็เราไปทำแบบเละเทะมามากเพราะว่าต้องขนพวกหมูเนื้อไก่แล้วก็ต่างๆผักของต่างๆเนาะแล้วก็คือกลับมาบางทีก็ค่ำแล้วนะได้ไม่ได้มีโอกาสได้ทำความสะอาดให้พี่อวบนะก็จะเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบผู้ที่อยู่เบื้องหลังรับต่อจากจันไปนั่นเองจันไปทำเลอะเทอะมาแล้วก็พี่อวบเป็นคนไปทำความสะอาดก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณในทุกๆน้ำใจขอบคุณทุกการซัพพอร์ตของพวกเราทุกท่านทุกคนด้วยนะที่วันนี้ทำให้การดำเนินงานของที่วัดป่าบ่อน้ำเป็นไปด้วยความสะดวกแล้วก็เรียบร้อยด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้มีส่วนร่วมด้วยนะคะพี่สุทัศน์รอดเดชพี่ประภัยนะคะพี่สิริกุลพี่สมคิดนะคะร่วมบุญใส่บาท50บาทพี่ไก่สุภาษีอยู่อุดรค่ะแม่จันร่วมใส่บาท29บาทอนุโมทนาบุญด้วยนะคุณพี่ไล่ใช่ไหมสิริกรนะคะร่วมตักบาทออนไลน์ด้วยคนค่ะ
อนุโมทนาบุญกับพี่วิรชัยรัตนวงศ์นะคะร่วมใส่บาท20บาทพี่พิพัฒน์เหลืองกุลวัฒน์นะคะจันดีใจมากๆเลยนะที่วันนี้ได้เห็นหลายๆท่านหลายๆคนซึ่งบางทีเนี่ยบางชื่อเนี่ยจันไม่คุ้นชินชื่อเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้จันได้ไลฟ์สดที่เพจบรรยากาศแบบนี้กับคณะผสมใหญ่นะคะไปบิณฑบาตคือไลฟ์สดที่เพจพาสิ้นคิดเนาะก็จะมีอีกกลุ่มนึงแล้วก็วันนี้มีหลายๆท่านอาจจะแบบติดตามมาทั้ง2เพจแต่ว่าไม่เคยเม้นเข้ามาทักทายกันก็เป็นได้นะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะบางท่านบางคนเริ่มที่จะแบบว่าเฮ้ยก้าวมาที่จะทำบุญนะคะหลวงตาบอกไว้เนาะความกลัวทำให้คนโง่นะคะวันนี้เราอย่าได้ลังเลสงสัยในการทำความดีนะคะวันนี้วัดเต่าบ่อน้ำสนับสนุนทุกความดีทั้งปวงนะคะไม่ว่าวันนี้ท่านจะได้ทำบุญมาเท่าไหร่ก็ตามนะมันเป็นน้ำใจอันมีค่ายิ่งนะคะเราไม่ได้คิดว่าเป็นอย่างอื่นแล้วมันคือน้ำใจที่ทุกข้างทุกคนมีให้กับพวกเราชาววัดเต่าบ่อน้ำวันนี้วัดเต่าบ่อน้ำก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์นะเป็นส่วนในการขับเคลื่อนวัดเต่าบ่อน้ำไม่ว่าจะเป็นการทำงานก่อสร้างขยายศาลาสาธารณสุขสาธารณประโยชน์มันเยอะแยะมากมายเลยนะที่เราได้มีส่วนร่วมเนาะในวันนี้นะคะมันไม่ได้เป็นการใส่บาตรออนไลน์แค่เพียงเรื่องเล็กๆนะมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากๆเลยนะก็วันนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆน้ำใจของทุกๆท่านทุกๆคนด้วยนะคะพี่ธนาสินสุราสวัสดีค่ะพี่พิพัฒน์เหลืองกุลวัฒน์นะคะพี่ชมพูนุชเกษมคุณสุภกรขันแก้วคุณพี่อ้อยทิพย์นะคะขอถวายทำบุญออนไลน์100บาทเจ้าค่ะพี่จำปาใส่บาทลงตา100บาทนี่จะเป็นคณะผสมของเราบางคนบางรูปก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วบางแบบว่าท้ายแถวของเรานะยังแบบว่ายังอยู่ดูนยังอยู่ไกลโพ้นอยู่เลยพี่ชุติมาสวัสดีค่ะพี่ทันธิกานะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะพี่ศักดิ์บอกว่าเข้าพักที่ฮันเตอร์ล็อบคอฟฟี่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกโอ้อนุโมทนาบุญกับพี่ศักดิ์ด้วยนะคะ FC ตัวจริงนั่นเองไปสืบข่าวมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณพี่คนลุยๆนะคะนาโคกอ๋อแจ้งในเฟซคุบาทุยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณอ้อยทิพย์นะโอนเงินแล้วค่ะ100บาทอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะพี่สายลมที่ผ่านมาร่วมเสบาทออนไลน์200บาทพี่ป๋อมสวัสดีค่ะพี่สิริพร48บาทพี่เสวก100บาทคุณสุขไม่เที่ยงทุกไม่เที่ยงอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่อาจารียศอ่อนใส่บาทออนไลน์100บาทโอนแล้วค่ะพี่คณิษฐาถ้าร่วมใส่บาท100บาทอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์ใดข้อความใดที่จันไม่ได้อ่านหรือว่าไม่ได้ทักทายก็ต้องขอโทษด้วยนะกับภาพบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศช่วงสุดท้ายของการไลฟ์สดแล้วนะจันก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามตั้งแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์ในวันนี้ด้วยนะคะก็สุดท้ายนี้ลืมคำพูดนี้ไม่ได้นะคะเป็นคำพูดขององค์หลวงตาเนาะก็ฝากไว้ไม่ให้คิดนะคะฝากไว้ไม่ให้คิดมารผู้มีฤทธิ์ก็คือความคิดของเราเองอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตก็คือความคิดของเราเองเมื่อใดเริ่มคิดเมื่อนั้นเริ่มไม่จริงนะแล้วก็วันพรุ่งนี้กลับมาพบกับจันได้ใหม่ในบรรยากาศแบบนี้ทุกๆวันนะคะเป็นประจำทุกเช้าเนาะก็ฝากเพจหลวงตาสินทรัพย์จรณะโมด้วยนะคะก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญแล้วก็สวัสดีค่ะ